ไทยน่าอยู่จีนแห่ซื้อคอนโดส่งลูกมาเรียนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเวลานี้คนจีนจำนวนไม่น้อยเข้ามาหาซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นบ้านหลังที่สองเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตหากเกิดวิกฤตโรคระบาดขึ้นอีกในอนาคตและยังมองว่าประเทศไทยเป็นเมืองแห่งโอกาสมีโรงเรียนและมหาวิทยายลัยหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวนมากและต้อนรับชาวต่างชาติทั่วโลก ชาวจีนจากเมืองเซี่ยงไฮ้ได้เดินทางมาชมโครงการคอนโดมิเนียมหรูหราในกรุงเทพซึ่งเป็นที่ถูกใจสำหรับพวกเขาอย่างยิ่งเพราะวิวชั้น19ที่มีลมพัดเย็นและมีสระว่ายน้ำพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเดนิลเปียนคือหนึ่งในลูกค้าชาวจีนที่เปิดเผยความรู้สึกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าคอนโดมิเนียมที่กรุงเทพคือความฝันที่นี่มีชีวิตชีวาและทำให้ชีวิตมีอิสระ รายงานข่าวระบุได้วยว่ามาตรการคุมเข้มโรคระบาดโควิด -19 ของปักกิ่งในรอบ3ปีที่ผ่านมาสร้างแรงกดดันให้กับคนจีนและทําให้คนจีนที่มีกําลังซื้อจํานวนไม่น้อยออกหาซื้อบ้านที่2ในอาเซียนและไทยเป็นเป้าหมายหลักในกลุ่มอาเซียนมีโรงเรียนและมหาวิทยายลัยหลักสูตรนานาชาติจำนวนมากโดยเฉพาะในประเทศไทย เป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนหนังสือและยังมีโอกาสทำธุรกิจการค้าได้ในอนาคตทางด้านสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยเผยว่าเวลานี้มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจากลูกค้าชาวจีนมากขึ้นพื้นที่เป้าหมายที่ลูกค้าชาวจีนต้องการก็คือกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาและภาคอีสานโดยรูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือคนจีนจะซื้อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย เพื่อส่งบุตรหลานมาเรียนหนังสือและให้ปู่ย่าตายายมาดูแลหลานจากรายงานของ trip.com เผยว่าคนจีนที่มีกำลังซื้อสามารถออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้ในช่วงวันหยุดยาวในวันแรงงานชาวจีนจำนวนไม่น้อยเดินทางมาอย่างประเทศไทยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ชาวจีนส่วนใหญ่ยังเที่ยวในประเทศ เฉพาะในเดือนมีนาคมมีชาวจีนเดินทางมาไทยราว270,000คนแม้จะน้อยกว่าเมื่อ3ปีก่อนแต่ก็มากกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนเป็นที่น่าสังเกตว่านักเรียนจีนสนใจสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแบง k อกเพิ่มมากกว่าปีก่อนถึงร้อละ13และเวลานี้มีนักเรียนจีนในโรงเรียนดังกล่าวรวม3,100คนแล้วก่อนหน้านี้ชาวจีนเน้นเข้ามาซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุน โดยเฉพาะห้องชุดที่ราคาไม่เกิน2ล้านหยวนหรือเกือบ10ล้านบาทซึ่งราคานี้ซื้อคอนโดมิเนียมระดับหรูหรากลางเมืองได้ไม่ยากแต่ถ้าในจีนจะได้เพียงบ้านขนาดเล็กธรรมดาทำเลนอกเมืองเท่านั้นทำให้เกิดกระแสในจีนคือขายบ้านที่จีนและมาซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณในประเทศไทย สำหรับความต้องการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนหนังสือในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมานานกว่า10ปีแล้วเพราะว่ามีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและราคาไม่แพงเหมาะกับครอบครัวชั้นกลางที่ต้องการสร้างประสบการณ์อินเตอร์ให้กับลูกหลาน จะเห็นว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาคนจีนได้เข้ามาลงทุนซื้อหุ้นในกิจการมหาวิทยาลัยของไทยหลายแห่งโดยข้อมูลจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวในปี2563ระบุว่า นักศึกษาจีนที่ศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยมีจำนวน14,423คนขณะที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยประมาณการว่านักศึกษาจีนทุกระดับในประเทศไทยอาจจะมีมากถึง50,000คน ส่วนในปี2,565มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด3,837คนเป็นนักศึกษาสัญชาติจีนถึง1,8771คนและสัญชาติเมียนมา3,310คนและเมื่อไม่นานมานี้อวออกมายืนยันว่ามีมหาวิทยายลัยสมแห่งได้แก,มมยยก,ก่มหาวิทยายลัยเกิกมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดมหาวิทยายลัยเมทารัต เดิมชื่อมหาวิทยาลัยชินวัตรที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยมีกลุ่มทุนจีนเป็นผู้ถือหุ้นมีผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นชาวจีน โดยอวเน้นย้ำว่าสัดส่วนการถือครองหุ้นในมหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งตามกฎหมายไทยสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีสามารถเป็นต่างชาติได้แต่กรรมการสภามหาวิทยาลายัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นคนไทย คนที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ